สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวฟุกค่ะเลขหางประทัดไอ้ไข่วัดศรีทรงธรรมในวันตรุษจีนวันที่13กุมภาพันธ์2564ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดศรีทรงธรรมบ้านหนองกาหมู่ที่6ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีว่าช่วงนี้ตรงกับวันหยุดยาวบังเอิญอยู่ในช่วงของวันตรุษจีนและวันแห่งความรักได้มีพี่น้องมีเชื้อสายจีนเดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภจากไอ้ไข่รุ่นบันดาลทรัพย์ที่ลูกศิษย์พระอาจารย์มหานนทพรเจ้าอาวาสได้นำถวายจากวัดเจดีย์ไอ้ไข่นครศรีธรรมราชนำมาไว้ที่วัดศรีทรงธรรมเพื่อให้พี่น้องชาวอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้มากราบไหว้ขอพรขอโชคกันไม่ต้องเดินทางไปไกลช่วงนี้วันหยุดยาวและใกล้วันหวยออกมีนักท่องเที่ยวทยอยกันมาไม่ขาดสายเข้ากราบไหว้ไอ้ไข่ทุกคนที่มาต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส19สำหรับคอหวยไม่พลาดช่วงนี้ตรุษจีนมีพี่น้องที่มีเชื้อสายจีนเดินทางมากราบไหว้ไอ้ไข่รุ่นบันดาลทรัพย์ที่วัดศรีทรงธรรมเพื่อขอโชคลาภในวันตรุษจีนหลังจากนั้นจุดประทัดให้กับไอ้ไข่หลังจากนั้นก็ได้นำเลขหางประทัดมาไหว้กับตัวไอ้ไข่เพื่อให้คนที่ชอบเสี่ยงโชคได้ดูเผื่อชอบตัวเลข12523ย้ำ12523พระอาจารย์มหานนทพรเจ้าอาวาสบอกว่าในเดือนมีนาคมจะย้ายไอ้ไข่รุ่นบันดาลทรัพย์จากศาลาหลังเก่าไปไว้ที่ศาลาไอ้ไข่หลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างแต่ช่วงหลังยังขาดปัจจัยหากญาติโยมมีแรงศรัทธาต่อไอ้ไข่บริจาคสมทบทุนก่อสร้างได้วันนี้พระอาจารย์ได้อธิษฐานจิตขอพรขอโชคลาภจากไอ้ไข่ได้จุดธูปเสี่ยงโชคได้เลขเบิ้ล433ย้ำ433เป็นการเสี่ยงโชคและโชคดีสุดแท้แต่ดวงแต่ละบุคคลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามนิวส์